สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent ดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสำหรับรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์เราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึงเวลา 13:30 นค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆศิลปินและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะสำหรับรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์นะคะจะเป็นช่วงที่มีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆมาโชว์ความเก่งมาโชว์ความสามารถด้านบนเวทีแห่งนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564ในวันนี้ค่ะทางสถานีวัฒนธรรมขอนำเสนอการแสดงเยาวชนคนศิลป์ถิ่นสยามโดยน้องเพชรเด็กหญิงเพชรทองนั่นเองค่ะซึ่งการแสดงในวันนี้เป็นการแสดงร้องเพลงโดยวงญาติโกโหติกาค่ะเป็นการรวมตัวของเยาวชนเด็กน้อยที่เป็นเครือญาติกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกซ้อมเล่นดนตรีที่ผสมผสานกันระหว่างดนตรีสากลและดนตรีไทยหรือที่เรียกว่าดนตรีร่วมสมัยหรือดนตรีประยุกต์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดและสร้างสรรค์เครื่องดนตรีไทยให้คนรุ่นเก่าดูได้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและในตอนนี้การแสดงเยาวชนคนศิลป์ถิ่นสยามก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะI'm not afraid to die.
ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหรอพ่อเราตื่นเต้นมากเลยว่าวันนี้จะรอดไหมว่าไงพี่การพร้อมไหมลูกไม่ค่อยพร้อมค่ะไม่ค่อยพร้อม ไม่ทันแล้วลูกขึ้นเวทีแล้วต้องพร้อมรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีคนเล่นเร็วยังไงก็ไม่รู้นะก็นั่นน่ะดิเอาน้องเพชรยังไงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เพลงอะไรครับลูกแพ้ทางนี่แพ้ทางของศิลปินลาบานูนนะครับผมวันนี้พวกเราวงยาติโกหอติกาขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะฮะนะครับวันนี้ผมมากับน้องก้านแล้วก็น้องกันนะครับแล้วก็น้องเพชรฮะล้วนเป็นเยาวชนทั้งนั้นส่วนผมก็เป็นผู้ปกครองของเยาวชนอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยไม่งั้นเล่นไม่จบใช่ไหมลูกใช่ เอาน้องเพชรก่อนอื่นต้องทำยังไงลูกก็ต้องเป็นคนดีค่ะดูก็ต้องดูสคริปต์ด้วยลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนดีหรือเปล่าค่ะอะไรลูกเงียบกันหมดเลยเอาสิเอาโอ้พ่อช่วยหนูเธอขอร้องนะหนูพูดตอดไม่ได้จริงๆก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต้องตามสโลแกนของเราต้องเป็นยังไง1 2 3กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์หนูไม่ได้ยินเสียงใครเลยอะไม่ได้ยินเสียงเหรอทำไมลูกโอ้เหรออ่าเนื่องในวาระโอกาสที่วันแม่ใกล้จะมาถึงนะวันแม่ใกล้จะมาถึงเรามีเพลงบทเพลงหนึ่งที่เราทำดนตรีขึ้นมาใหม่เลยเพิ่งทำเมื่อคืนเสร็จนี่เองตอน4:00นี่เองนะฮะแล้วก็สำหรับมาเล่นที่นี่โดยเฉพาะเลยนะน้องเพชรเตรียมซาวนะลูกเพลงที่เราจะเล่นเพลงต่อไปก็คือค่าน้ำนมนั่นเองเพื่อมอบให้กับคุณแม่ทุกคนนะโอเคไหมน้องการพร้อมไหมลูกมีแม่ไหมเนี่ยมีค่ะมีแม่ใช่ไหมแม่แม่อยู่ร้านรักแม่ไหมลูกแม่มีพ่อกี่คนลูกกี่คนลูกนับก็ได้นะอ้าวเพลงพร้อมหรือยังลูกเดี๋ยวไปฟังเพลงค่าน้ำนมเพื่อมอบให้กับคุณแม่ทุกคนทั่วประเทศไทยเลยครับผมพร้อมไหมคะพร้อมไหมไปThank you.
ณค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเวอร์ชันนี้เพราะไหมครับผมถ้าเพราะทางบ้านขอเสียงกรี๊ดหน่อยเร็วกด1ก็ได้กด2กดอะไรก็ได้กดหัวใจกระทืบมาเลยนะฮะถ้าชอบบทเพลงเวอร์ชันนี้ใช่ไหมน้องเพชรใช่ค่ะโอเคค่ะเรามาต่อเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าไหมคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาถูกต้องต่อเลยลูกวันนี้เราวันนี้เราซ้อมกันมาหลายเพลงเอาลูกเอาให้มั่นใจบ้านฝนตกมามอบให้ใครดีเพลงนี้มอบให้ยายไหมมอบให้คุณยายยายดีกว่ายายอยู่ลมเก่าเนาะยายอยู่ลมเก่าที่นนทบุรีตกทุกวันเลยช่วงนี้เรากลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนลมเก่ากับลมเก่าไม่ได้นะฝนก็ตกส่งไว้ด้วยเพลงนี้แล้วกันฝากให้ยายได้ยินแล้วกันนะเดี๋ยวยายดูไลฟ์สดด้วยพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆไปฝนตกไหมThank you.
ไปเลยตกกันไหมฝนตกไหมวันนี้ตกไหมด้านนอกรู้สึกจะครึมๆแล้วน้องเพชรใช่เอาก่อนเอินฟังลุงอ้นหน่อยนี่หลาน2คนลุงอ้นขอสมาธิหน่อยลูกนะแล้วก็น้องเพชรก็รู้สึกจะตื่นเต้นยังไงไม่รู้นะไม่ต้องตื่นเต้นลูกเล่นเหมือนซ้อมอยู่ที่บ้านนะวันนี้เยาวชนผิดไม่เป็นไรไม่ผิดไม่เป็นไรลูกผิดไม่เป็นไรลุงอ้นขอสมาธิหน่อยนะลูกนะยังไม่มายังไม่มานะเอ้าเป็นเยาวชนใช่มั้ยเนี่ยอายุเท่าไหร่น้องการเอาแนะนำตัวหน่อยเร็วเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแนะนำตัวหน่อยลูกไปหกขวบค่ะพูดดีๆลูกพูดดีๆเอาหนึ่งสองสามหนูโอเคขอบคุณมากครับเอาไปคนต่อไปเลยคนต่อไปเลยเอาพี่กันเอาแนะนำตัวหน่อยเร็วหนึ่งสองสามเอาไม่มีไม่คนนี้ชื่อน้องกันนะฮะอายุ7ขวบนะฮะหกขวบครับหกขวบโอ้โหอย่างนี้แล้วพูดใช่เมื่อกี้ไม่พูดใช่ไหมอ้าวแล้วน้องกันเนี่ยเป็นพี่น้องกับใครบ้างเป็นพี่น้องกับใครลูกไม่มาเมื่อวานตอนซ้อมคึกจังเลยเมื่อวานนะบอกว่าหนูอ้าวเป็นน้องๆกับหนูแล้วหนูเรียนชั้นไหนแล้วตอนนี้เป็นเยาวชนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกป.1ป.1เหรอโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนประชาสงเคราะห์ประชาสงเคราะห์จังหวัดอะไรลูกหัวไผ่อะไรนะหัวไผ่ไงลูกโรงเรียนหนูอยู่จังหวัดหัวไผ่อ้าวมีครับมีด้วยสิโหเป็นนักเรียนเยาวชนอะไรไม่มีครับเลยเดี๋ยวไม่ข่าวว่าอยู่ชลบุรีไม่ใช่หรอมาได้ไงเนี่ยชลบุรีหัวไผ่จังเลยพูดเป็นความบังเอิญนะบังเอิญว่ารวมตัวกันอยู่ที่นี่พอดีเนื่องจากช่วงเด็กๆปิดเทอมแล้วก็เข้าคอร์สกันฝึกดนตรีกันอยู่ที่บ้านพอดีแล้วก็เป็นโอกาสดีที่วันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ให้เรามาแสดงความสามารถนะให้เด็กๆแสดงความสามารถเอาเพลงต่อไปเลยดีกว่าลูกพร้อมไหมลูกเพลงอะไรเอาเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเอาเพลงที่พี่เพชรไปออกรายการซุปเปอร์เทนมาดีกว่าดีไหมดีไหมขอเนี่ยเอากระจับปีก่อนได้ไหมคะได้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 กระจับปีคีซีลูกนะหยิบคีซีมาตัวใหม่ลูกตัวใหม่กระจับปีเนี่ยมันจะต้องตั้งเสียงไว้ต้อง2เสียงครับเพราะว่าเพลงสากลมันจะมีหลายคีย์เราก็เลยตั้งบางตัวคีซีบางตัวคีอีอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวลองฟังเพลงซ่อนกลิ่นนะเราของพี่ปัมมี่นะเรามาประยุกต์เป็นแนวดนตรีไทยประยุกต์ให้น้องๆเล่นดูว่าจะไพเราะขนาดไหนอะเชิญรับฟังครับผมThank you.
คียงกายอิงแอบมีครูคลายใต้เงาแสงจันทร์ยาวเลือนไม่เลือนหายซ่อนเก็บไว้ข้างในตรงสุดลึกดวงใจถนอมเธออยู่ในนั้นครับผมเป็นยังไงครับพี่เพชรขอบคุณค่ะเอ้วันนี้พี่เพชรเสียงยังไม่ค่อยมานะ นอนน้อยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรเมื่อคืนเล่นเกมกัน3คนรุมหัวกันเมื่อคืนหนูซ้อมอะไรครับซ้อมอะไรพ่อเห็นอยู่เพลงอยู่แล้วพี่กันทำอะไรเมื่อคืนนอนดึกนะลุงอ้นเห็นนะเมื่อคืนหลับแล้วลูกเอ๊ะแล้วโมโหอะไรเนี่ยยังไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นเลยโมโหอะไรเนี่ยลูกรู้จักศีล5มั้ยเนี่ยไม่รู้จักเลยรู้จักที่โรงเรียนสอนมั้ยอ้าวศีล5มีอะไรมั่งลูกอ้าว1ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรู้จักมั้ยแต่ถ้ายุงกัดก็ตีมันนะคะตีเลยลุงอ้นเห็นเมื่อวานขุดไส้เดือนอยู่นะเมื่อวานหน้าบ้านน่ะขุดไปทําไมขุดไส้เดือนน่ะเอาเก็บมาเลี้ยงบาปนะบาปนะมันอยู่ในดินของมันอยู่ดีๆใช่มั้ยไม่มันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกใช่มั้ยอยู่ข้างนอกแล้วทั้งกันก็เห็นมันทั้งกันก็เลยเอาไปเลี้ยงอ๋อแล้วเลี้ยงยังไงไอ้ไส้เดือนมันมีประโยชน์ยังไงลูกมันมีประโยชน์ยังไงมันจะเป็นปุ๋ยได้ทำเป็นปุ๋ยได้นี่กินได้นะรู้หรือเปล่าไส้เดือนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะสมัยเด็กๆเนี่ยย่านะย่าของพี่เพชรเนี่ยถ้าเป็นหอบหืดเนี่ยที่สุราษฎร์ธานีนะเขาจะเอาไส้เดือนเนี่ยทำอะไรสักอย่างแหละก็ให้เด็กๆกินเขาบอกว่ามันเป็นแก้หอบหืดได้ลุงอ้นก็งงเหมือนกันเอาไหมตอนนี้กินไส้เดือนสักหน่อยไหมเอาไหมโอเคอ่ะคุยกันนิดเดียวแค่นั้นเองเอาเพลงต่อไปเลยดีกว่าน้องเพชรนะวันนี้เราเตรียมกันมาเยอะเดี๋ยวจะไม่พอเวลานะเพลงต่อไปของศิลปินพี่ตั๊กสิริพรนะกับวงค็อกเทลนั่นก็คือเพลงดึงดันนั่นเองแต่ความพิเศษของเพลงนี้คืออะไรพี่เพชรเราจะร้องเป็นภาษาใต้นี่เราจะร้องเพลงนี้เป็นภาษาใต้เหรอพูดใต้ได้ไหมน้องการพูดใต้ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นคำว่าผันพรื้อผันพรื้อต้องมีแน่ๆนะคำนี้ในเพลงต้องมีแน่ๆผันพรื้อไม่ห้อนนะผันพรื้อแปลว่าอะไรนะไม่รู้เป็นคนใต้นะไม่เป็นผันพรื้อแปลว่ามันเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่ห้อนเห็นก็แปลว่า
ไม่เคยเห็นไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ใช่ไหมลองมาฟังดูนะฮะว่าเพลงดึงดันนะฉบับของวงยาติโกโหติกาเนี่ยจะเป็นยังไงในฉบับภาษาใต้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเพลงดึงดันภาษาใต้ได้เลยครับผมฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้วแล้วก็รักเธอแรงจนแมทใจแล้วปันพรือเธอใส่ไม่ห้อนแล้วไม่ห้อนมองเพราะใจรักก็เพียงแค่แต่เขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาเพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเราเป็นรักเขาว่าเธอมาแค่ไหนจำได้เพียงแค่ทำใจความรักฉันมันลอยไปสุดสายตาโอ้ใจเอ๋ยคนคือหัวใจไม่หลับจำดึงดันอีรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ก็ยังอีรักเขาแม้หัวใจปล่อยเขาทำร้ายย้ำๆซ้ำๆเติมยืนโอ้ใจหรือเจ็บไม่จำเจ็บพันหรือก็รักเธอเฮ้ยเจ็บพันเธอก็รักเธอใครจะพูดยังไงก็รักเธอเพลงที่ฟังแล้วฟังรู้เรื่องไหมครับผมคนร้องก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่ะร้องฟังไม่รู้เรื่องแล้วร้องได้ยังไงเนี่ยก็พ่อให้ร้องค่ะพอพ่อจะให้ร้องเป็นภาษากลางหนูก็ร้องไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่มร้องเพลงนี้พ่อสอนเป็นภาษาใต้มีรายการติดต่อมาบอกว่าช่วยไปร้องเพลงดึงดันหน่อยนะใช่ค่ะให้ร้องเป็นภาษากลางร้องไม่ได้ติดเป็นภาษาใต้ไปแล้วก็ต้องทำใจหน่อยนะมีพ่อเป็นคนใต้นะใช่ขอเสียงคนใต้ที่อยู่ทางบ้านหน่อยนะฮะกรี๊ดมาจากทางบ้านเลยนะครับผม พูดถึงเพลงพูดถึงคนใต้คนใต้มีเพลงอย่างลูกมีเพลงหนึ่งที่นิยมเล่นมากเลยเป็นเพลงพื้นบ้านนะเรียกว่าเพลงบอกเคยได้ยินไหมเนี่ยเคยครับเคยได้ยินที่ไหนครับลุงอ้นครับก็ต้องได้ยินจากลุงอ้นนะก็คือลุงอ้นสอนหนูเลยนี่เก่งมากเก่งมากรู้จักเพลงพื้นบ้านนี่ไม่ธรรมดาเอางี้เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีภาคเหนือกลางอีสานใต้เอาภาคเหนือรู้จักอะไรพี่การรู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักแค่เอาแล้วเพลงพื้นบ้านคืออะไรรู้ไหมลุงอ้นสอนเมื่อวานจำได้เพลงพื้นบ้านคือว่าเราเนี่ยไม่ได้แล้ว ดีมากเดี๋ยวลุงอ้นบอกให้นะลุงเพลงพื้นบ้านก็คือเป็นเพลงประจำท้องถิ่นนั้นๆนะเป็นพื้นชาวบ้านพื้นหมายถึงว่าธรรมดาพื้นบ้านเพลงประจำท้องถิ่นนะภาคเหนือก็จะมีเพลงแอลคลาวซอต่างๆนะภาคเหนือนะเอาภาคกลางพี่การภาคกลางมีอะไรภาคภาคกลางก็จะมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรครับรู้แน่ๆเลยค่ะแค่รู้ว่าเป็นเพลง
หนูรู้แค่เพลงบอกเพลงเดียวเพราะว่าหนูท่องเพลงบอกมาเพลงเดียวใช่อ้าวภาคกลางลุงอ้นเฉลยก็ได้มีเพลงลำตัดเพลงอีเซลนะเพลงชอยเพลงเรืออันนี้เป็นเพลงพื้นบ้านนะลูกจำไว้นะวันนี้ลุงอ้นสอนแล้วนะเอาพี่เพชรมั่งเพลงอีสานเพลงพื้นบ้านอะไรลูกอีสานอีสานเมื่อกี้หนูนึกอีสานไว้แต่ว่าพอพ่อพูดว่ามันเป็นของภาคกลางหนูก็เลยเอายังไงหนูไม่รู้สิหนูนึกถึงแคนดิแคนมีอะไรลูกแคนมีอะไรเนี่ยลำเออนั่นแหละหมอลำนะหมอลำเนี่ยเป็นเพลงที่ประจำพื้นบ้านของภาคอีสานกลับมาสู่ภาคใต้บ้านเกิดของพ่ออ้นนั่นเองนะก็คือเพลงบอกถูกต้องนี่เราปูมาตั้งนานเพื่อที่จะมาตรงนี้ลูกเข้าใจไหมลูกนะอ้าวเพลงบอกเพลงบอกเนี่ยใช้ทำอะไรรู้ไหมลูกเพลงบอกรู้ไหมใช้บอกไงล่ะไว้ใช้บอกร้องเล่นด้วยกันหรือเปล่าบอกอะไรลูกเดี๋ยวพี่กันเอาใช้บอกอะไรลูกอยากกินไหมลูกกินไหมทำไมเนี่ยไม่ต้องกำหัวไหมขนาดนั้นหนูไม่รู้ว่าเพลงบอกคืออ้าวเพลงบอกเนี่ยเพลงบอกเนี่ยใช้เล่นอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะลูกนะจากของภาคใต้ตอนบนนะใต้ตอนบนอย่างเช่นชุมพรนครศรีสุราษฎร์สงขลาต่างๆเนี่ยก็จะใช้ร้องขับร้องเพื่อจะบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รู้ว่าใกล้เทศกาลตรุษสงกรานต์แล้วนึกออกไหมคนใต้เวลาจะเล่าให้ฟังว่าถึงเทศกาลอะไรเนี่ยเขาจะใช้เพลงบอกเข้าใจไหมลูกใช้เพลงบอกเพลงบอกมีเครื่องดนตรีชิ้นเดียวนั่นก็คือชิงรู้จักชิงอีกไหมเนี่ยแค่นั้นหรอจักชิงชิ้นเดียวชิงชิ้นเดียวชิ้นเดียวเออนั่นแหละชิงฉับชิงฉับชิงฉับนะทีนี้ลุงอ้นจะมาสอนเพลงบอกวันนี้ลุงอ้นแต่งเนื้อมาแล้วแต่เนื้อนี้เนี่ยลุงอ้นแต่งสมัยที่โควิดยังไม่มีลุงอ้นกลับบ้านสุราษฎร์แล้วลุงอ้นแต่งเนื้อนี้มาอ่านะฟังลุงอ้นนะเดี๋ยวลุงอ้นจะร้องสุราษฎร์ธานีเราไม่มีโควิดเอว่าแฮ่ยังมีโควิดเออใช้ได้ใช่ไหมเพลงบอกเนี่ยเล่นน่ะไม่เกิน4คน4 5 6คนนะมีคนร้องนำก็คือลุงอ้นเรา3คนเป็นลูกคู่โอเคไหมภาษาใต้เขาเรียกว่าลูกคู่นะรับแบบเมื่อกี้เลยนะอ้าวลองดูสุราษฎร์ธานีเราไม่มีโควิดเอว่าแฮ่ยังมีโควิดประชาชนปิดหน้ากากอนามัยกว่าเดินทางไกลไกลได้ทั้งเพว่าแค่รถแค่เรือบายใจว่าแค่รถแค่เรือบายใจเดินทางไกลไกลได้ทั้งเพว่าแค่รถแค่เรือบายใจหนุ่ยลูกล้านของชาวสุราเอวะเฮวชาวสุราชอบเที่ยวธรรมชาติว่านุกดีอภุมดวงตาปีคลองยันคือธรรมชาติอันสดใสว่าคือธรรมชาติอันสดใสว่าภุมดวงตาปีคลองยันคือธรรมชาติอันสดใสอาหารของกินแล้วก็ยังมีมากเอวะเฮแล้วก็ยังมีมากว่าของชายของฝากว่าทุกข์ใจเอ้าห้อยก็ใหญ่แล้วว่าใครก็แดงได้แรงออกย่างแรงชาติบายใจแรงห้อยย่างแรงชาติบายใจห้อยก็ใหญ่แล้วว่าใครก็แดงได้แรงออกย่างแรงชาติบายใจวัฒนธรรมศิลปะก็มีมากมายเอวะเฮละก็มีมากมายว่าเด็กหญิงเด็กชายช่วยรักษาช่วยรักษาว่านั่งลุงโนราละเพลงบอกทุกใจว่าเด็กรุ่นใหม่ช่วยรักษาเด็กรุ่นใหม่ช่วยรักษานั่งลุงโนราเพลงบอกทุกใจว่าเด็กรุ่นใหม่ช่วยรักษาชาวสุราษฎร์ว่ารักในหลวงกษัตริย์ในดวงใจชาวประชาว่ายกมือวันทาเถิดพระบารมีสาดูดีองค์มหาราชาราชาว่ายกมือวันทาเถิดพระบารมีสาดูดีองค์มหาราชาเอาขอเสียงปรบมือมาจากทางบ้านหน่อยเร็วเดี๋ยวไม่ได้ช็อตหรอกอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมล่ะคือไม่รู้ว่า
ว่าต้องไปท่อนไหนบ้างเดี๋ยวกลับไปบ้านท่อนแค่3ท่อนครับแล้วทําท่อนไหนบ้างลูกท่อนไหนบ้างท่อนไหนบ้างจําไม่ได้เอาอย่างนี้เมื่อกี้จะพูดถึงสุราษฎร์เยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นคนสุราษฎร์นะเราก็พูดถึงสุราษฎร์สักหน่อยแล้วกันนะเราคิดถึงบ้านตอนนี้ไม่ได้ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะร้องเพลงบอกไม่ได้เอางี้ลองร้องเพลงของภาคกลางมั่งเดี๋ยวลุงอ้นจะนำร้องกาบเฮเรือโอเคไหมเฮเรือกาบเฮเรือเคยได้ยินไหมลูกกาบเฮเรือไม่เคยเหมือนกันไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยแล้วเคยเมื่อคืนเนี่ยแหละครับเคยเมื่อคืนเพราะเราซ้อมกันมาเมื่อคืนเรารีบซ้อมกันมามากว่าน่าจะลืมหมดแล้วนะคะลืมใช่ไหมเอาเพลงกาบเหเรือเนี่ยเขาจะใช้ลูกฟังลุงอ้นนะเพลงกาบเหเรือเนี่ยเขาจะใช้เมื่อพระราชพิธีเสด็จทางชลมารคนะเวลาเช่นพระมหากษัตริย์เสด็จไปทอดพระกฐินหลวงที่วัดต่างๆไปทางเรือเนี่ยการเหเรือก็จะเกิดขึ้นในตรงนั้นนะนั่นคือที่มาของกาบเหเรือวันนี้เราจะมาร้องให้ท่านผู้ชมทุกคนลองฟังดูว่ากาบเหเรือของภาคกลางเขาจะร้องกันยังไงซึ่งเหมือนเดิมมีคนร้องนำกับมีลูกคู่เดี๋ยวจะให้พี่เพชรร้องนำมั่งลุงอ้นน้องกันน้องการเป็นคนลูกคู่โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคไหมเราจะมาโชว์กาบเหเรือกันเราเป็นเยาวชนไทยเราต้องร้องอะไรที่เป็นไทยๆด้วยไม่ใช่ว่าเล่นแต่เพลงสากลเพลงสตริงเดียวโอเคไหมลูกเอามามาเอาพร้อมแล้วก็กาเพเรืออีกถือว่าเป็นเยาวชนที่ดีมากเก่งมากนะคุณคะเมื่อกี้เสียงน้องกันกับน้องการดังมากเลยค่ะเขาอยากจะเฮอยากจะชะด้วยนะก็ว่ากันไปค่ะตอนนี้เขารอเต้นอยู่พี่การเขารอเต้นเดชเป็นเดชเป็นเดชจะเต้นอย่างเดียวเลยนะคะพี่การคงนึกในใจแล้วเมื่อไหร่เพลงนี้จะพ้นไปสักทีนะรอแดนซ์มังกี้อยู่ใช่ไหมเพชรใช่ค่ะโอเคค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะในช่วงเพลงที่พวกเรานี่แหละค่ะชอบค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่แม่นไม่แม่นก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ เพราะว่าก็ไม่แม่นทุกเพลงเลยค่ะ ก็จะซ้อมทีนึงก็ต้องซ้อมไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะเพราะจำไม่ได้ โอเคค่ะก็ว่าเพลงผมว่าเพลงอะไรก็ได้ที่ผมไม่แม่นนะครับแต่ว่าผมตอนนี้คือรอถ้าถ่ายเสียงเมื่อไหร่ผมพุ่งไปฉี่ก่อนเลยถ้าใครฟังภาษาน้องการออกนะคะก็บอกกันด้วยนะคะขนาดคนในวงอยู่กับน้องการมานานยังฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่เพชรตอนนี้ลุงอ้นกังวลแล้วก็เหนื่อยแทนพี่ๆทีมกล้องที่จะไปตัดต่อมากเลยจะตัดยังไงวะเนี่ยเจอน้องการเนี่ยคือตอนนี้คือผมปวดฉี่เอ้าปวดฉี่อดทนก่อนลูกอดทนก่อนเอาเพลงต่อไปดีกว่าอ้าวลูกมาโอเคค่ะซึ่งเพลงที่พวกเราชอบนะคะมีอยู่หลายเพลงมากๆแต่วันนี้นะคะเราออกมาแค่3เพลงเองนะคะมีเพลงมังกี้ไหมมาเอาจะเอาแดนมังกี้อย่างเดียวเลยเหรอรอก่อนนะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มด้วยเพลงแรกเลยค่ะเพลงแก้มน้องนางค่ะของพี่เขียนไขละวานิชใช่ค่ะแก้มน้องนางจะเป็นอันนี้เป็นกระจับปีนะอ่ะลูกมาอันนี้เอ้ยกระจับปีกระจับปีคีเอลูกคีอีคีอีตัวเก่าตัวเก่า
ันชื
ุดยอดไปเลยโอ้เพลงนี้พ่ออ้นชอบมากเลยนะพ่อดูหนังเรื่องอะไรนะสุขสันต์วันโสดสุขสันต์วันโสดโอ้โหเป็นเรื่องที่ลุงอ้นชอบมากเพราะว่าลุงอ้นชอบทำคลิปที่เป็นดนตรีไทยนะแล้วก็ไปอยู่ในธรรมชาติเนาะแล้วก็พอเรามาเจอหนังเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับไปอยู่กับภูเขาอยู่กับลำธารโอ้มันดีมากเลยมันเข้ากับเพลงนะเพชรว่าไหมลูกใช่ค่ะชอบไหมชอบไหมแต่ก่อนอื่นเลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์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 พอแล้วพอแล้วหนูหนูกดอันไหนล่ะกดอันไหนล่ะโอเคค่ะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามด้วยอย่าลืมติดตามเพจของสถานีวัฒนธรรมใช่ไหมครับผมนะฮะเพจของสถานีวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ติดตามกันนะฮะก็จะมีศิลปะแบบนี้สนุกสนุกแบบนี้ให้ดูกันตลอดเวลานะครับผมอ่ะเพลงต่อไปเลยดีกว่าน้องเพชรนะเพลงต่อไปเนี่ยเห็นหยิบอะไรมาน่ะหยิบอะไรมาเครื่องดนตรีซึ่งค่ะเครื่องนี้เครื่องดนตรีชนิดเรียกว่าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของภาคอะไรลูกเหนือค่ะเครื่องดนตรีของภาคเหนือนะฮะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของภาคเหนือซึ่งเบากว่ากระจับปีใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่หนูไม่ค่อยชอบใช่สายมันเท่าไหร่คะมันเจ็บนิ้วมันเจ็บนิ้วซึ่งเนี่ยเหมาะกับเพลงที่กำลังจะเล่นมากเลยเพราะเป็นเพลงที่มันไปอยู่บนยอดดอยยอดเขาใช่ไหมนั่นก็ยังอยู่ในหนังเรื่องเดิมใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเดียวกันพบกับเพลงพบกับเพลงอะไรมานี่ห่างมาเลยการจะบอกเลย so the next song we're gonna play นี่ห่าง so if you're ready please enjoy the show ดูคอนเสิร์ตอยู่นะที่เขาใหญ่แล้วกันOh, oh, oh.
ณครับผมขอบคุณค่ะเสียงปรบมือคือกำลังใจของพวกเราใช่ไหมน้องเพชรใช่ค่ะเรามันเป็นยังไงทำไมเงียบเหงาไม่ชินใช่ไหมไม่ชินกับความเงียบเหงาในการเล่นดนตรีปกติถ้าเป็นอะไรเอาอะไรต่อเอาลูกเอาเก็บเครื่องดนตรีก่อนนะก็จบไปในเพลงที่เราชื่นชอบนะมาในต่อไปเข้าช่วงเพลงที่เป็นกำลังใจกันบ้างดีกว่าน้องเพชรดีไหมเพลงอะไรวันนี้หนูเตรียมเพลงแม่อะไรวันนี้หนูเตรียมกำลังใจเราชอบสปอยอ่ะเราต้องบอกเขาทีละเพลงสิโอ้หมดกันเอาโอเคค่ะเรามาเริ่มกันด้วยเพลงแรกเลยค่ะลมเพลมพัดเอ้ายังไม่กำลังใจเหรอเดี๋ยวไม่ข้ามใช่ไหมอ้าวตามสคริปต์แล้วกันลูกอ่ะเก็บไปเล่นพรุ่งนี้ก็ได้เก็บอีกเพลงนึงเก็บไปเล่นพรุ่งนี้เอางี้เพลงที่พ่ออ้นชอบก่อนดีกว่าอีกแล้วเพลงที่พ่ออ้นชอบมักจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มาจากทางใต้นะใช่ค่ะแต่หนูไม่ชอบทำไมอ่ะลูกเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะมันเล่นยากไม่พิการไม่มาใช่มั้ยเพราะมันเล่นยากใช่มั้ยอ้าวมันเล่นยากก็ลองเล่นดูลูกเพลงเพื่อชีวิตทางภาคใต้เนี่ยมันจะมีมนต์ขลังอยู่ลูกนะมนต์ขลังเพราะเขาแต่งมาจากจิตวิญญาณลูกนะจิตวิญญาณลมเพลมพัดนั่งรถไฟมาถึงกรุงเทพปั๊บชีวิตต้องเป็นยังไงนะลมเพลมพัดไปต่างๆนานาคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันคือจิตวิญญาณลุงอ้นชวนเล่นเพลงที่เป็นจิตวิญญาณให้กับพวกเราพร้อมหรือยังลมเพลมพัดดีกว่ามาโอเค so the next song is ลมเพลมพัด if you're ready let's go 1 2 go สิ้นลาปาเนื้อตัวหม่อมแหม่มผมยาวรุงรังจะเดินไปไหนไร้คนสนใจแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้ยังอยากให้เจ้ารับฟังลมแพ้ลมหวนหวนให้คิดคำหนึ่งถึงบทเพลงแห่งความหวังให้ตัวเจ้าด้วยใจหวังก่อนกว่าตัวฉันจะผ่านนานาอยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังลมเพลมพัดชัยโกหกบทเพลงขับขานที่ยาวไกลและสะดุดีความโจรแค่อยากให้เจ้ารับรู้ยังอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้ยังอยากให้เจ้ารับThank you.
ับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังลมเพลมพัดชายโกหกบทเพลงขับขานที่ยาวไกลและสะดุดีความจนแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะฟังแล้วก็คิดถึงบ้านเรานะฮะคิดถึงลูกสตอลูกเนียงใช่ไหมใช่ค่ะ คนใต้บ้านเราต้องลมเพลมพัดเท่านั้นใช่ไหมน้องเพชรค่ะอ้าวสองเพลงสุดท้ายดีกว่าใช่ไหมน้องเพชรนะใช่ค่ะขอเป็นเพลงสากลบ้างไหมลูกนะได้ค่ะเอาเป็นสากลเลยดีกว่าเอาอะไรดีเอาเพลงที่น้องเพชรชอบร้องดีกว่าพ่อรู้ว่าน้องเพชรชอบร้องเพลงอะไรน้องเพชรชอบร้องวัตสัตใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมไม่ชอบก็ต้องชอบนะเพราะเขียนมาอย่างนั้นนะลูกนะพร้อมไหมฮะว่าซับมีคนอยากเล่นแดนซ์มังกี้ค่ะเดี๋ยวแดนซ์มังกี้ให้ปิดเลยอ่ะเดี๋ยวยกไมค์ออกแล้วให้เต้นด้านหน้าเลยอ่ะเต้นแบบไม่ต้องเล่นเบสก็ได้อ่ะเอาไหมลูกตอนนี้คือตอนนี้ไม่ไหวกับแดนซ์มังกี้แล้วคือปวดฉี่ปวดฉี่อีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวโอ้ยทรมานเด็ก6ขวบนะเนี่ยเราเนี่ยพี่เพชรเอาพี่เพชรนำเข้าเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษหน่อยเร็วเพราะว่าเราเล่นเพลงสากลจะไม่เผื่อมีคนฟังเป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมลูกอ่ะมา Okay so the next song is What's up so if anybody can sing you can dance you can get it up and you can stand up and dance with me okay we just say it out What's going on okay if you're ready let's goSometimes when I'm lying in bed and just getting
ค่ะแหมนี่ถ้ามันเป็นบรรยากาศแบบปกตินะแหมนะจะแมงเพชรขอเสียงคนทางบ้านหน่อยเร็วขอเสียงคนทางบ้านหน่อยเร็วนะกรี๊ดในยุคใหม่นะต้องกรี๊ดแบบนี้นะเอาปิดด้วยเพลงนี้ดีกว่าน้องการรอมานานแล้วอ้าวน้องการเดี๋ยวลุงอ้นจัดไมค์ให้เลยเออคีย์อะไรนะอีอีคีย์อะไรคะลืมแล้วโอเคเพลงนี้น้องการรอมานานแล้วเพราะว่าปวดฉี่ใช่ไหมลูกอยากจะเต้นเพลงนี้นะเพลงนี้ถ้าไม่เต้นนะเดี๋ยวหักค่าตัวนะวันนี้หักค่าตัวนะอ้าวปิดท้ายเพลงมันๆเพลงนี้ดีกว่าของน้องการเลยใช่ไหมลูกอ้าวมังกี้แดนหรือแดนมังกี้ใช่ไหมลูกพร้อมหรือยังเอาน้องเพชรไปแดนมังกี้แต่นี่มาสมมาด้วยข้างเขากินกล้วยโอเคลูกโอเคพูดอะไรวะเนี่ย one two one two go ไมค์ก็จับปีด้วยครับI'm gonna make you mine.
แล้วครับผมขอลากันเพียงเท่านี้นะครับผมติดตามรายการดีๆที่สถานีวัฒนธรรมใช่ไหมกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณครับผมลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต้นไม่เกรงใจฉี่เลยนะ